สวัสดีครับวันนี้วาดเสียพุทธเถิดกับกลวยชัยก็มาวาดน้ำตกวังตะไคร้กันนะครับจังหวัดนครนายกตอนนี้เราก็หลังจากร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มที่จะผสมสีนะครับผสมสีอยู่บนกระจกก็สังเกตกันนะครับว่าใช้สีอะไรกันบ้างแล้วก็เมื่อเราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาน้ำลูบด้วยบุกันใหญ่ๆนะครับลูบให้หมาดๆเสร็จแล้วเราก็เริ่มที่จะลงสีแบ็คกราวด์จากสีฟ้าสีขาวนะครับก็มาเป็นฟ้าผสมเขียวอ่อนแล้วก็ไล่ลงมาเขียวอ่อนแล้วก็เขียวเข้มนิดๆ นะครับก็เบรกด้วยสีส้มอมเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็มาร่างโคทินนะครับหลักๆตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ป่ากับต้นไม้แล้วก็ก้อนหินนะครับแล้วก็มีน้ำอยู่นิดหน่อยเมื่อเราร่างฟอร์มของก้อนหินเสร็จก็มาเอาฟอร์มใหญ่ๆของต้นไม้ก่อนนะครับเอาเฉพาะฟอร์มใหญ่ๆของลำต้นส่วนกิ่งก้านเดี๋ยวค่อยไปแทรกเพิ่มเติมก็ไปทีหลังที่ก้อนหินเราก็วางน้ำหนักอ่อนกลางเข้มนะครับก็จะออกในโทนส้มน้ำตาลนะครับแล้วก็เบรกด้วยสีส้มนิดๆต่อไปแล้วก็จับฟอร์มของพุ่มไม้ต่างๆเอาจากระยะไกลก่อนนะครับจากระยะไกลๆค่อยๆลงคร่าวๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆแยกออกไปนะครับส่วนตรงนี้ที่เห็นเราก็ใส่สีขาวในส่วนที่แสงมันลอดมาตามพุ่มไม้ไม่งั้นเดี๋ยวพุ่มไม้จะทึบมันจะหนาเกินไปนะครับเราก็ให้มันโปร่งๆตอนนี้ก็ลงในพุ่มไม้ต่างๆจะมีน้ำหนักเข้มกลางอ่อนเพื่อให้เกิดมิตินะครับก็มาดูลีลาของกิ่งในแต่ละต้นนะครับแล้วก็มาเสริมเติมแต่งด้วยพุ่มไม้จากไกลๆแล้วก็เราก็ใกล้เข้ามาแล้วก็สลับมาดูโขดหินบ้างนะครับโขดหินแล้วก็ใช้สีออกฟ้าๆเขียวๆนะครับเอามาโฉบๆเพื่อเป็นการเบรกสีก็สลับไปสลับมานะครับในสำหรับการเขียนเนี่ยดูพุ่มไม้แล้วก็กลับไปทำพุ่มไม้บ้างแล้วกลับมาดูโขดหินก็ใส่สลับไปสลับมาก็ดูนะครับค่อยๆถอยออกมาดูส่วนรวมด้วยนะครับว่าลักษณะตอนนี้เราขาดเหลือตรงไหนที่จะเสริมเติมแต่งลงไปสำหรับสีเบอร์เตอร์นี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถที่จะทับซ้อนกันได้เข้มทับอ่อนอ่อนทับเข้มตรงไหนที่มันดูมันเข้มมากไปเราก็สามารถลูบไล่โฉบลงบางลงมาให้มันอ่อนลงมาก็ได้ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจหรือถ้าหากว่าเราเหนื่อยเราก็สามารถหยุดพักแล้วก็กลับมาเขียนได้อีกตลอดนะครับบางคนบอกว่าถ้าสีแห้งแล้วมันเขียนลำบากไม่เป็นไรครับถ้าสีแห้งแล้วตรงไหนเราต้องการให้เชื่อมเราก็สามารถนะครับเราสามารถใช้ผู้กันจุ่มน้ำหมาดๆนะครับหมาดๆเช็ดให้หมาดๆอย่าให้มันเปียกเกินไปก็สามารถลูบให้มันซอฟให้มันกลืนกันได้ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวสำหรับผู้กันที่บานๆที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นผู้กันก็เรียกว่าผู้กันพัดนะครับจะลักษณะคล้ายๆพัดจะบางๆกลางๆออกโค้งๆครึ่งประมาณครึ่งวงกลมนะครับนี่สำหรับกิ่งเล็กๆเราก็ค่อยๆมาเสริมเพิ่มเติมแต่งก็มาทีหลังได้
สำหรับไอ้กิ่งเล็กๆนี่จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเสน่ห์ของการเขียนภาพเห็นไหมครับว่าเราสามารถปรับแต่งตลอดเวลาถ้าหากตรงไหนยังไม่พอตรงไหนมันมืดไปเราก็สามารถใส่สว่างตรงไหนสว่างมากไปเราก็ใส่เพิ่มเติมเข้มลงไปได้อีกตลอดเวลานะครับก้อนหินก็เหมือนกันนะครับตรงไหนที่แสงไม่พอแสงสว่างไม่พอเราก็สามารถเพิ่มเติมขึ้นไฟให้มันเด่นขึ้นมาได้อีกตลอดเวลาตรงท้ายๆนี้เราก็ต้องคอยสังเกตรายละเอียดต่างๆของผ้าทั้งหมดด้วยนะครับตรงไหนที่เราจะต้องเสริมเพิ่มแต่งลงไปเพื่อให้มันได้องค์ประกอบของการเขียนภาพครับตอนไหนตอนนี้จะเห็นว่าเราจะใช้ผู้พันมาโฉบโฉบลูบๆเพื่อให้มันกลมกลืนกันก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้การเขียนภาพน้ำตกวังตะไคร้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ